สวัสดีกันทุกคนพี่ดิออนเองนะคะเป็นอย่างไรมั่งไม่ได้เจอกันกี่วันไม่ทราบจำไม่ได้นั่นเองนะคะวันนี้อย่าถามทรงผมพี่ดิออนนะว่ามันไปยังไงมายังไง ขนาดตัวพี่เองยังนึกไม่ออกเลยมันไปยังไงมายังไงเพราะว่าพี่ดิออนรีบมากเลยวันนี้ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ดิออนเข้าเวรอีกแล้วพรุ่งนี้นั่นเอง yes มีอู้มีโอ้ขมานแบตเตอรี่มันจะหมดลืมชาร์จแบตนั่นเองนะคะวันนี้กับทุกคนสวัสดีกับทุกคนพี่ดิออนมาแล้วนะคะขอชาร์จแบตก่อนที่เราจะไม่มีแบตเตอรี่ฟังกันนั่นเองนะคะสวัสดีกับทุกคนสบายดีนะคะพี่ดิออนมาเช้าไหมก็เช้านิดนึงเพราะว่าพี่ดิออนจะต้องทำงานพรุ่งนี้นั่นเองพี่ออนเข้าเวรนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้พวกคุณจะเห็นพี่ดิออนถ่ายรูปในห้องนั่นแหละค่ะที่เขาเอาไว้สำหรับห้องนั้นเป็นห้องที่เขาใช้สำหรับผ่าตัดคนไข้โควิดนะคะพี่ออนจะบอกไว้ก่อนนั่นเองแต่ว่าเขาส่งพี่ดิออนไปแค่จัดโต๊ะให้กับคนที่เขาทำนั่นเองนะคะเพราะว่าเจ้านายบอกว่าเราไม่ควรที่จะให้เจ้าอ่อนเขาไปทำเคสนี้เพราะว่าเขามีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งนั่นเองฉะนั้นเรารู้ว่าเขาค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่อง immune system เราก็ไม่ควรที่จะเอาเขาเข้าไปทำงานเสี่ยงลักษณะนั้นพี่ดิออนก็มีความรู้สึกกราบขอบพระคุณที่พยายามที่จะให้พี่ออนเป็นลูกคนเล็กในแผนกโอเดอร์จามนั่นเองนะคะพี่ออนคะทำไมการที่พี่ออนได้เป็นลูกคนเล็กของแผนกแล้วพี่ออนมีความสุขเลยคะมีสิจ้ะเพราะอะไรจ้ะก็เพราะว่าเขาเข้าใจพี่ออนนั่นเองนะคะเพราะอะไรคะก็เพราะว่าพี่ดิออนเป็นบุคคลพิเศษในแผนกหนึ่งภาษาอังกฤษก็ปะปางูงูแล้วก็จะมาทำเคสโควิดก็ยังมีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งมาเป็นตัวกังขาของแผนกนั่นเองว่าเราคนที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอายุน้อยมีตั้งหลายคนแล้วทำไมเราต้องเอาออนไปทำเคสนี้ด้วยซึ่งออนก็เคยมีประวัติเป็นโรคมะเร็งนั่นเองนะคะพี่ดิออนก็เลยรอดตัวไปในวันนี้สวัสดีค่ะหายไปหลายวันค่ะคุณหายหรือพี่หายคะส่วนพี่ทำงานนะคะหากพวกคุณเข้ามาใหม่ในไลน์ของพี่ในเพจของพี่ขอให้คุณจงรู้เอาไว้ด้วยผู้หญิงที่พูดแยกอยู่เนี่ยเขามีงานประจำนะจ๊ะเพราะว่าหนึ่งเขาทำงานเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจเขาไม่ได้มีหน้าที่มาไลฟ์ทุกวันนั่นเองนะคะเพราะว่าเขามีภาระรับผิดชอบต้องช่วยเหลือมวลมนุษย์ต้องช่วยเหลือชีวิตของมนุษย์เอาชีวิตของมนุษย์กลับมาอยู่กับครอบครัวของเขานั่นเองนะคะอันนี้คือหน้าที่หลักๆของพี่ดิออนหน้าที่รองหน้าที่รักแล้วก็รองของพี่ดิออนก็อยู่ตรงนี้นั่นเองเป็นหน้าที่รองแล้วก็เป็นหน้าที่รักของพี่ออนที่มาอยู่ตรงนี้แต่หน้าที่หลักเป็นหน้าที่ที่จำเป็นหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่ดิออนและครอบครัวของพี่ดิออนนั่นเองโดยที่พี่ออนต้องทำงานต้องเลี้ยงดูครอบครัวตอนนี้สามีพี่ดิออนกระเสียแล้วพี่ดิออนจะต้องเป็นผู้นำของครอบครัวนั่นเองจะต้องพายเรือลำน้อยก่อยใจระหว่างพี่กับสามีให้ไปตลอดรอดฝั่งตอนนี้พี่ออนเป็นคนถือพี่ออนเป็นกัปตันเรือแล้วตอนนี้เมื่อก่อนสามีเป็นกัปตันเรือตอนนี้พี่ออนเป็นกัปตันเรือนะจ๊ะนั่นเองพี่ออนทำไมดูเหมือนมีความสุขได้เป็นหัวหน้าครอบครัวดีใจสิจ๊ะจากสามีที่อะไรก็ให้ภรรยาโทรตามนู่นนี่นั่นปัจจุบันนี้โทรปุ๊บสามีรับสายปั๊บเลยค่ะก็เลยทำให้พี่ออนรู้สึก yes ทีไข่ทีมันนั่นเองนะคะเมื่อก่อนเวลาเรารับสายก็ไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าไหร่ถือว่าตัวเองเป็นผู้นำครอบครัวทำงาน
ก่งอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะไม่ขาดค่ะเพราะว่าอเมริกามันไม่ขาดแคลนค่ะเพราะว่าเขามีให้ทุกโรงพยาบาลนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลพี่ดิออนทำงานในโรงพยาบาลที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของรัฐที่พี่ดิออนอยู่นั่นเองนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างจะนำสมัยแล้วก็ติดอันดับต้นๆของรัฐนี้เลยว่างั้นเถอะเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจำรัฐเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่พี่ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยชื่อโรงพยาบาลนั่นเองนะคะหวังว่าคุณคงเข้าใจแต่หลายๆคนก็คงรู้แล้วแหละว่าโรงพยาบาลประจำรัฐนี้มันจะโรงพยาบาลอะไรนั่นเองนะคะขอให้คุณคงเข้าใจโอเคเนาะเดี๋ยวพี่ออนกินน้ำหน่อยนึงอะไรกันน้ำหยุ่นน้ำอุ่นฉันมันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไปขอน้ำอุ่นก่อนนะเพราะว่าเอามานานแล้วมันเย็นอ่ะทำไมพี่ออนชอบกินน้ำอุ่นล่ะจ๊ะก็มันแก่แล้วนี่คะไม่กินน้ำอุ่นน้ำมูกมันก็จะไหลนะจ๊ะเพราะอากาศที่นี่มันยังเย็นอยู่นะคะเพราะอากาศมันยังหนาวอยู่ทำไมพี่ออนถึงแต่งตัวเซ็กซี่ล่ะคะทั้งที่อากาศมันหนาวเพราะว่าในบ้านมันอุ่นจ้า I'll be right back don't go anywhere okayดอกไม้สวยแล้วมันเริ่มบานแล้วเดี๋ยวก็มานะจ๊ะแล้วค่ะวันนี้พี่ออนจะรีบพูดค่ะเพราะพี่ออนเข้าเวรพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พี่ออนเข้าเวรให้แผนกผ่าตัดหัวใจอาทิตย์ที่แล้วพี่ออนเข้าเวรให้แผนกผ่าตัดเส้นเลือดนั่นเองนะคะพี่ออนอาจจะถูกเรียกไปทำงานเพราะว่าคืนนี้เขามีผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจคืนนี้นั่นเองนะคะแต่พรุ่งนี้เขาพี่ก็ไม่รู้ว่าเขามีผ่าตัดอะไรแต่รู้แต่ว่าพี่เข้าเวรจะผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่พี่ก็ต้องไปนั่นเองนะคะโอเคยินดีต้อนรับพี่ป้อมนะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆก็เลยรีบลืมไปอ้าวพี่ออนคะพี่ป้อมเป็นใครคะพี่ป้อมคือผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะคะแล้วพี่ป้อมเป็นธุระจัดหาฝรั่งให้กับสาวไทยสาวไทยให้กับหนุ่มฝรั่งนะคะเรามีกฎเกณฑ์ในการหาแฟนนะคะฟังทางนี้บางคนบอกว่าอ้าวพี่ป้อมคะในเมื่อพี่ป้อมเป็นคนจัดหาแฟนฝรั่งพี่ป้อมก็ต้องช่วยพวกเราได้สิคะทำไมพี่ป้อมยังจะต้องมาให้หนูต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเหรอคะอีกด้วยเหรอคะอันนี้พี่ดิออนขอบอกเอาไว้อีกครั้งที่3.8 ล้านคุณมาหาแฟนกับพี่ป้อมก็จริงพี่ป้อมจะออกไปหาคนมาคุยกับคุณนะคะพี่ป้อมจะต้องเขียนโปรไฟล์ให้คุณแล้วจะต้องดำเนินการเอาคุณเข้าไปในเว็บไซต์นะคะอยากให้น้องออนพูดคำไทยฝรั่งไทยดิฉันจะพูดตามความสะดวกของดิฉันนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะทำตามใจใครได้ในการไลฟ์นะคะดิฉันจะทำตามใจตัวเองเท่านั้นดิฉันจะทำตามใจตัวเองเป็นหลักเท่านั้นดิฉันขอบอกไว้ก่อนไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวเพื่อความสะดวกและสบายใจของดิฉันดิฉันจะไม่ไปฝึกมาเพื่อคนอื่นดิฉันจะทำเพื่อตัวเองคุณเป็นบุคคลตามดิฉันไม่ใช่ฉันตามดิฉันตามคุณหากแฟนเพจดิฉันในเวลานี้มีคนดูดิฉันอยู่74 คนพี่ออนคะจะต้องทำอย่างนี้พี่ออนคะจะต้องทำแบบนี้วินาทีนึงชั่วโมงนึงมีอยู่แค่60 วินาทีนี่มีคนตั้ง175 คนภายใน1 ชั่วโมงพี่ออนจะต้องเปลี่ยนน้องคะตอนนี้อันนี้พี่ออนตายพอดีค่ะชั่วโมงนึงมีอยู่แค่60 วินาทีแต่แฟนเพจพี่ออนมี170 คนในเวลานี้พี่ออนจะไม่พูดตามความต้องการของแฟนเพจพี่ออนจะพูดตามความต้องการของพี่ออนหวังว่าคุณคงเข้าใจอันนี้คือสไตล์ดิออนของแท้พี่ดิออนจะไม่ปรับไม่เปลี่ยนตัวเองสำหรับแฟนเพจเพราะว่า
แฟนเพจพี่ออนมีคนตามพี่ออนมากกว่าแสนถ้าวันนึงพี่จะมานั่งเพจเทนชั่นว่าแฟนเพจพี่ออนต้องการอะไรพี่ออนจะต้องเปลี่ยนตัวเองวันนึงกี่ร้อยหนไม่ได้ค่ะพี่ออนจะไม่เปลี่ยนตัวเองทุกวินาทีเพื่อคนอื่นพี่ออนจะไม่สูญเสียอิสรภาพและความสุขให้กับคนอื่นพี่ออนจะเป็นตัวของพี่ออนเองคุณจะรับหรือไม่รับเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะตามหรือไม่ตามเป็นสิทธิ์ของคุณสิทธิ์นั้นเป็นของคุณทันทีพี่ดีออนไม่ชอบให้ใครมาบงการในการไลฟ์ของพี่ดีออนหวังว่าคุณคงเข้าใจสไตล์ดีออนเป็นสไตล์ที่อิสระเสรีภาพอย่างแรงพี่ดีออนมาพูดที่นี่พูดฟรีฉะนั้นคนฟังก็ฟรีโอเคเนาะไม่ได้เสียตังค์ฉะนั้นของฟรีเขาเรียกอะไรอะเบเกอร์ cannot be chooser นะคะคิดว่าจำไม่ผิดก็คงประมาณนี้ฉะนั้นคนที่ขออยากจะได้ตามใจตัวเองไม่ใช่ต้องตามใจคนให้เท่านั้นนั่นเองนะคะอันนี้คือสิทธิ์นี่คือนิสัยของพี่ดีออนหากคุณคิดว่าคุณจะมาเป็นฝ่ายเอาอย่างเดียวในเพจนี้คุณมาผิดเพจนะคะเพราะว่าคนพูดเขาพูดตามคอนเซปต์ของเขาเขาพูดตามประสบการณ์ของเขาเขาพูดตามความสามารถของเขาหวังว่าคุณคงเข้าใจโหพี่ออนหญิงไม่ได้หญิงค่ะมนุษย์ทุกคนเขาจะต้องมีไลฟ์สไตล์ของเขาเขาต้องมี experiences ของเขาไม่ใช่พี่ออนจะต้องวิ่งตามแฟนเพจวันนึงแฟนเพจมีเข้ามาดูเป็นพันพี่ออนจะไม่วิ่งตามแฟนเพจทั้งพันคนพี่ออนก็ตายอย่างเขียดตามนั้นอันนี้คุณตามหากคุณตามพี่ออนคุณต้องตามพี่ออนไม่ใช่พี่ออนตามคุณหวังว่าคุณคงเข้าใจนะตามนั้นโอเคมีน้องไปสมัครใช้บริการพี่ป้อมพี่ป้อมคะในเมื่อหนูมาจ่ายตังค์ให้พี่ป้อมพี่ป้อมก็ต้องทำให้หนูทุกอย่างสิคะน้องคะทำให้คุณทุกอย่างฟังทางนี้หากผู้ชายแหลมหน้าส่งวิดีโอเข้ามาวิดีโอนี้มันอยู่ในprivacyของคุณมันอยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวของคุณแล้วพี่ป้อมจะเป็นแหลมหน้าในวิดีโอของคุณได้หรอคะถูกต้องไหมคะแล้วคุณแล้วเกิดเขาอยากจะโชว์น้องให้คุณดูแล้วคุณก็จะให้พี่ป้อมเห็นน้องเขาด้วยเหรอคะอ้าวทำไมความรักจะต้องมีการโชว์น้องโชว์จูบกันด้วยล่ะพี่ป้อมอย่าโง่ไปหน่อยเลยค่ะความรักนะคะความรักการจูบการกอดการเมคเลิฟเป็นส่วนหนึ่งของความรักหากผู้ชายจะเอาเมียมานั่งดูเขาไม่ได้เอาคุณมาเป็นแม่นะคะเอาคุณมาเป็นเมียคุณอยากจำคำผิดคำว่าแม่กับเมียนะคะขนาดแม่เขายังกอดกันเขายังจุ๊บกันเลยโอเคลูกมาจุ๊บแก้มแม่ก่อนไปเร็วคุณจะมาเป็นเมียมันไม่แค่แจ้จุ๊บนะคะมันต้องจูบมันต้องจับมันต้องกอดมันต้องสารพัดดอท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 คุณจะต้องเติมคำในช่องว่างเอาเองอันนี้เขาเรียกว่าความรักคุณบอกพี่ป้อมคะแล้วถ้าเกิดผู้ชายส่งจุ๊บมาอย่างเงี้ยแล้วหนูจะต้องส่งจุ๊บคืนด้วยเหรอคะเขาจะไม่คิดว่าหนูแรดเหรอคะน้องคะคำว่าผู้ชายเนี่ยหากเขาเห็นหน้าตาของคุณเขาอยากส่งจุ๊บจงแฮปปี้เอนดิ้งนะคะจงจัมแอนจอยจัมแอนจอยก็คือกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขหากผู้ชายเห็นหน้าคุณแล้วโอ้ my gosh wow I have nothing to say butWow คุณอาจจะบอก what is wow for me or what คุณจะต้องมีการเล่นกับเขา you look so beautiful
Ooh, really? Wow, I think I need mirror. I want to see myself. No, you don't need a mirror. I am your a mirror. Mirror คืออะไรกระจกบ้านเราเรียก mirror นั่นเองแต่จริงๆเขาเรียก mirror โอเคไม่ใช่ mirror คนไทยจะเรียก mirror ซึ่งพี่ดิออนก็เคยเรียก mirror มาก่อนซึ่งฝรั่งก็ไม่เข้าใจเขาเรียกว่า mirror โอเคฉะนั้นเวลาผู้ชายเขาส่งจุ๊บให้คุณคุณก็อาจจะบอกถ้าคุณไม่ส่งจุ๊บกลับคุณก็กุ๊บ I put in here ได้ไหมได้ถ้าคุณไม่อยากส่งจุ๊บคุณก็ไม่ต้องส่งถ้าคุณเขินถ้าเขาบอก I got it เขาบอก What's that mean I put in here ก็อยู่ในใจของคุณ No where am I supposed to put here You know, if I put it back, it go back to you, you know. So that's why when you give it to me, I keep it. คุณหยอกเล่นได้ไหมได้ถ้าคุณไม่อยากจะส่งจุ๊บเขาคืนเพราะคุณเขินหากเขาบอกคุณบอก I got it. I keep it here. ได้ไหมได้เขาก็อาจจะหัวเราะเขาก็อาจจะ laugh. เขาบอก What are you laughing at?I'm not laughing at you. I'm laughing with you. Laughing at you คือหัวเราะเยาะ Laughing with you หมายถึงว่าคุณทำให้เขาหัวเราะคุณทำให้เขามีความสุขเขาคุณทำให้เขาตลกขบขันนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นการที่เขาส่งจุ๊บความรักฟังทางนี้หากคุณอยากจะมีความรักความใคร่กับความรักมันแยกกันไม่ออกจำคำพูดพี่เอาไว้ความรักกับความใคร่มันแยกกันไม่ออกบางครั้งเวลาเราเริ่มรักกันเนี่ยความรักทำให้คนตาบอดต่อให้คุณใส่คอนแทคเลนส์คุณก็บอดต่อให้คุณใส่แว่นขยายตาคุณก็บอดเพราะคุณมีความรักมันเป็นที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างความรักเนี่ยมันมีความใคร่เข้ามาเกี่ยวข้องบางคนถามว่าเฮ้ยอีนี่หลงเขาอะหลงก็คือความคือการหลงไม่ได้เป็นการรักคือหลงรูปหลงเงาหลงสถานภาพทางสังคมเขาเรียก social status สถานภาพทางสังคมสถานภาพสังคมพลตำรวจตีพลตำรวจโทผู้จัดการบริษัทเจ้าของบริษัทลูกทนายลูกนายพลลูกประธานาธิบดีอันนั้นเขาเรียก social status เป็นการหลงคุณหลงอะไรจากเขาคุณหลงรูปหลงเงาเขาหรือว่าคุณหลงสถานภาพทางสังคมหรือว่าคุณหลงในการที่เขาเป็นลูกชายของนายแบงค์บางครั้งผู้หญิงเนี่ยความรักของผู้หญิงมันไม่ได้เกิดเพราะว่ารักเกิดเพราะหลงในความที่เขามีสถานภาพทางสังคมดีหลงที่เขาเป็นนามสกุลใหญ่มีสง่าราศีอาจจะอย่างเช่นชินวัตรหรือว่าโสภณพานิชหรือว่าทรัมป์หรือว่าเคนเนดีคุณหลงตรงไหนฉะนั้นเขาถึงบอกว่าคุณรักหรือคุณหลงกันแน่รักมันดีแต่หลงนี่มันไม่ดีความใคร่ก็คือความหลงไหลฉะนั้นหากผู้ชายโผล่เข้ามาหาคุณหากเขาเห็นคุณปุ๊บเขาคุยกับคุณปุ๊บเขารู้สึกว้าวผู้ชายเวลาเขาอยากจุ๊บคุณเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาอยากจะทำแต่มันเกิดขึ้นมาจากข้างในของเขาพอเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว้าวดูปากนางสิเขาอดไม่ได้สวัสดีค่ะน้องยูอี้น้องยูอี้บริจาคเงินกับพี่ดิออนมาทำบุญพี่ดิออนก็เอาน้องยูอี้เข้าไปเรียนเรียบร้อยน้องจ๋ามีน้องคนหนึ่งส่งเช็คมาทำบุญกับโควิด
100เหรียญพี่ออนจำชื่อไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องรู้จักเลขที่บ้านพี่ออนได้ยังไงน้องน่าจะเป็นบุคคลที่เคยซื้องาดำกับพี่ดิออนหรือเคยส่งเช็คมาเรียนหนังสือกับพี่ดิออนก็ไม่รู้มีน้องคนหนึ่งส่งมา100เหรียญพี่ดิออนจำชื่อเราไม่ได้พี่ออนก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเงินของน้องส่งมาบริจาคด้วยเพราะเห็นน้องอยู่อี้ก็เลยนึกขึ้นได้นั่นเองนะคะฉะนั้นความรักเนี่ยหากผู้ชายเขาส่งจุ๊บให้คุณมีสิ่งที่คุณจะทำหากเขาส่ง I got it thank you ได้ไหมได้เอาพี่ออนถ้าหนูทำอย่างนี้เขาจะไม่คิดว่าหนูแรดเหรอคะหนูคะความรักคะแรดเป็นที่ส่วนตัวแรดไปนะคะไม่ได้เป็นแรดที่รูคนอื่นแรดที่รูหนูของตัวเองนะคะฉะนั้นมันรูของหนูหนูแรดได้จ้ะเวลาหนูมันวิ่งมันก็วิ่งในรูของมันนะจ๊ะฉะนั้นหนูมันวิ่งในรูของมันรูของหนูมันวิ่งได้อยู่แค่นั้นรูหนูมันก็วิ่งได้อยู่รูเดียวฉะนั้นมันเป็นรูของหนูหนูก็ต้องแรดมันต่อไปนะคะฉะนั้นแฟนคุณเนี่ยหากเขาคุยกับคุณสักระยะนึงแล้วเขาส่งจุ๊บอ้าวพี่ป้อมทำไมพี่ป้อมทำไมวัฒนธรรมฝรั่งมันถึงชอบจุ๊บกันล่ะคะพี่ป้อมเขามันเป็นวัฒนธรรมของเขาลูกกับแม่ก็จุ๊บกันลูกกับพ่อก็จุ๊บกันพ่อกับลูกก็จุ๊บกันแต่ว่าโตขึ้นแล้วเขาไม่จุ๊บเท่านั้นเองสำหรับลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงพ่อกับลูกสาวเขาก็ไม่จุ๊บหลังจากโตขึ้นแล้วเขาก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนเด็กเขาก็จุ๊บกันเป็นธรรมดาเวลาเขาเจอลูกเขาก็จุ๊บลูกเขาเหมือนกันนั่นเองการจุ๊บเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งฉะนั้นพวกคุณอย่าไปคิดมากว่าผู้ชายจุ๊บแล้วคุณจะดิ้นล้มดิ้นตายบางครั้งเขาไม่ได้หมายว่าเขาอยากจะมีเซ็กกับคุณแต่บางครั้งมันเป็นวัฒนธรรมของเขานั่นเอง Bye honey love you more ธรรมดาของคนรักกันในโทรศัพท์โอเค honey bye mwah love you too mwah honey love you more ก็จบLove you more ก็คือคุณพูดทีหลังคุณก็ได้รักมากกว่า I love you honey love you more มัวผู้ชายเขาจะตอบกลับมามัวมัวก็คือการจูบมันเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งแล้วคุณกลัวอะไรกับการจูบจูบจูบทางโทรศัพท์ถามหน่อยอันนี้พี่ออนขอถามหน่อยว่ามันน่ากลัวตรงไหนอีแค่ผู้ชายส่งจุ๊บพี่ป้อมหนูกลัวพี่ป้อมหนูจะทำยังไงเวลาเขาส่งจุ๊บแล้วหนูกลัวหนูสั่นไปหมดเลยไม่รู้หนูจะทำยังไงหนูรู้สึกกลัวจังเลยนะคะนั่นเองฉะนั้นหนูอยากเรียนภาษาสมัครเรียนได้เลยนะจ๊ะเดินผ่านไปผ่านมาในบ้านจุ๊บกันตลอดเห็นไหมคะน้องสุพิชชาบอกเดินผ่านไปผ่านมาในบ้านจุ๊บกันตลอดมันเป็นเรื่องปกติของสามีฝรั่งภรรยาฝรั่งคนฝรั่งเขาก็จุ๊บกันตลอดเวลาเขาไปรอซื้ออาหารเขาก็จุ๊บผมเมียเขาพี่ออนกับแฟนพี่ออนเนี่ยเวลาพี่ออนงอนพี่ออนเหนื่อยฟังทางนี้นี่คือไลฟ์สไตล์ของฝรั่งเขาไม่จุ๊บเราถูกต้องเขาไม่จุ๊บเราถามถูกต้องว่าเขาเป็นหนี้เราเขายังไม่จุ๊บเราเลยวันนี้เขาเป็นหนี้เราเราต้องทวงหนี้คืนมันจุ๊บมันจุ๊บอันนี้เป็นเรื่องปกติของถ้าคุณอยากจะมีสามีฝรั่งจงเรียนที่จะ if you want to be a girlfriend of Americans or British so you have to learn to get you to okay it's normal it's common it's nothingIt just, you know, it's just something you have to do when you have a boyfriend, okay? All right, so one day, I was so tired. I came back from work. When I came home, I expect the house or the dishes to be cleaned. But my husband haven't done it yet.I was so mad, and then I just walked to the sink, and then
I was washing my dishes and I kind of mad. My husband walked upstairs and saw me kind of. Honey, are you okay? Not really. What do you mean, not really? Look, I came back from work. I have to do the dishes. It's not fair. สามีเดินมา let me give me kiss. No. พี่ก็เป็นอย่างนี้ give me kiss. No. สามีบอก I don't care. เขาเดินหนีพี่ออนวิ่งตาม okay honey kiss me.เป็นไงคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของผัวเมียในต่างประเทศโกรธกันจะคืนดีกันก็ขอจุ๊บทะเลาะกันจะคืนดีกันก็ขอจุ๊บนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นต่างประเทศจะคืนดีกันก็ขอจุ๊บคืนดีกันเสร็จก็ขอจุ๊บขอจุ๊บกันด้วยการคืนดีโกรธกันโอเค I'm mad don't kiss meนั่นเองนะคะฉะนั้นการที่คุณจะมีแฟนฝรั่ง get you to จุ๊บ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 มันเป็นเรื่องธรรมชาติของแฟนฝรั่งโอเคฟังทางนี้อ้าวพี่ป้อมคะหนูก็กลัวหนูจะทำยังไงอะคุณกลัวเหรอคะคุณจะเกษียณแล้วนะคะคุณเป็นและพยาบาลนะคะคุณจะต้องเสียสาวก่อนวัยเกษียณสิคะทำไมคุณจะยอมให้ความตายมาพากความสาวของคุณไปจากคุณล่ะคะขอให้คุณเอาความสาวโยนไปให้คนที่คุณคิดจะรักดีไหมคะคุณไม่เคยเสียสาวเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณจะต้องกลัวผู้ชายส่งจุ๊บนะคะไม่ต้องกลัวค่ะคุณมาถูกที่แล้วค่ะถ้าคุณมาเพจพี่ดิออนเนี่ย you are at the right place okay soฉะนั้นฟังครั้งแรกยินดีต้อนรับนะจ๊ะสำหรับคนฟังครั้งแรกทุกคนยินดีต้อนรับนะคะพี่ชื่อพี่ดิออนสอนน้องท่องโลกพี่ดิออนเคยเป็นตำรวจท่องเที่ยวที่ประเทศไทย10ปีปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจในอเมริกาโอเคแล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนไหนสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษสมัครเรียนกับพี่ดิออนได้เลยคนไหนอยากจะคอร์สสนิมแล้วจะได้พูดภาษาอังกฤษ Foot Fit for Five I am Thai am from Thailand so I speak Thai English is my second language yes that's right so if you want to speak English just like that I am the one okay okay that's it นี่คือการโฆษณาเดี๋ยวพวกคุณจะไม่รู้พี่ออนพูดอะไรของพี่ออนเนี่ยเมื่อกี้นี่คือการโฆษณาให้มาเป็นนักเรียนพี่ออนถ้าใครอยากจะขอสนิมในการพูดภาษาอังกฤษโอเคเนาะเมื่อกี้พี่ออนพูดค่อนข้างจะ exaggerate ก็คือ being sarcastic พูดเวอร์นั่นเองบ้านเราพูดชัดเวอร์นั่นเองนะถ้าจะพูดแล้วก็คือแลดเวอร์นั่นเองโอเคเนาะพี่ออนแลดโคตรเวอร์เลยนั่นเองโอเคหนอแลดมันเยอะนั่นเองพี่ออนแลดคงสุดท้ายพี่ดิออนวัย50กว่าแล้วก็ต้องแรกมันคงสุดท้ายนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นคุณอายุมากแล้วสรีกับพี่พลอยโอเคต่อพี่ป้อมคะหนูเป็นพยาบาลหนูอายุมากแล้วหนูอยากจะเสียสาวก่อนวัยเกษียณหนูอยากจะไปต่างประเทศหนูอยากจะไปทำงานเป็นพยาบาลในอเมริกาได้ไหมคะพี่ป้อมคุณคะอีแค่หนุ่มส่งจูบคุณก็พี่ป้อมหนูกลัวไม่แปลกที่คุณอยู่เป็นโสดนั่นเองนะคะฉะนั้นฟังทางนี้ไหนๆมันก็จะไหนๆแล้วอายุก็มากมายก่ายกองแล้วมันต้องฟังเพลงเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายได้ฟังน้องยิ่งใจหายหัวใจน้องนี้แทบป้าพี่จ๋าลาแล้วไม่ได้อันนี้คุณจะต้องนั่งฟังเพลงรถด่วนขบวนสุดท้ายแล้วในชีวิตของคุณก่อนที่คุณจะตายทั้งทีอย่าเอาความสวยไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์หรืออย่าเอาความแรดของคุณคุณมีความแรดในความเป็นผู้หญิงคุณจะต้องเอามันออกมาวิ่งแรด
นะหนูมันวิ่งแรดในรูของมันฉะนั้นยูก็มีรูของยูยูก็แรดของยูสิจ๊ะฉะนั้นเวลาผู้ชายคุยกับคุณมันเป็นที่ส่วนตัวของคุณหากผู้ชายเขาไม่รักคุณเขาจะไม่เข้ามาคุยที่ส่วนตัวของคุณโอเคไหมฉะนั้นแรดเต็มที่ไปเลยไม่มีใครเห็นโดยเฉพาะในที่คุยส่วนตัวมันเป็นส่วนตัวคุณจะแรดแล้วคุณไม่ไปโฆษณาใครจะรู้ล่ะคะถ้าคุณแรดแล้วคุณไปโฆษณาใครๆก็รู้สิจ๊ะไม่ใช่ว่าเมื่อคืนคุยกับฝรั่งส่งจูบกันจนปากชาเลยใครๆก็รู้สิจ๊ะในที่ทำในถ้าคุณกินในที่ลับไปเปิดเผยในที่แจ้งอย่างนั้นการที่คุณเล่นกับฝรั่งมันเป็นที่ส่วนตัวคุณมีเท่าไหร่โชว์มันเข้าไปความเป็นผู้หญิงenergy ของความเป็นผู้หญิงคุณไม่ต้องไปกลัวฉะนั้นรีบใช้ความสวยความสาวความแรดของคุณก่อนที่มันจะไม่ได้ใช้ก่อนที่นรกหรือสวรรค์จะเอากลับคืนไปหมดโอเคพี่ป้อมคะหนูเป็นพยาบาลอายุมากแล้วไม่เคยเสียสาวหนูจะไปอยู่เมืองนอกถ้าหนูแต่งงานกับฝรั่งหนูจะไปทำงานในอเมริกาได้ไหมคะตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คะ49หากคุณเป็นพยาบาลอายุ49คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นพยาบาลในอเมริกาได้ไหมได้1คุณต้องสอบผ่านทั้งพวก NCLEX ทั้ง IELTS NCLEX แล้วอะไรอีกมากมายประมาณ5อย่างแล้วการพูดภาษาอังกฤษของคุณมันก็ต้องได้แล้วคุณจะมาอายแค่สามีคนที่จะเป็นสามีในอนาคตคุณส่งจูบคุณอายคุณกลัวคุณตื่นคุณเต้นแล้วคุณต้องไปทำงานกับฝรั่งคุณรู้ไหมคะหมอจะกินคุณทั้งเป็น you know doctor gonna eat you alive if you are very shy girl so if you want to work in America you have to learn to be aggressive just like me this is called aggressiveMean you need to learn to be yourself. You need to learn to be strong. You need to learn to handle everything just like me. Okay? If you want to work in America, yes, you can. If I can, so can you. All right? Okay.คุณจะมาทำงานในอเมริกาได้หนึ่งคุณต้องสอบ NCLEX NCLEX มันเป็นการสอบของสายทางพยาบาลสอง IELTS สำหรับเป็นการภาษาอังกฤษทางด้านการทำงานมันเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทำงานTOEFL มันเกี่ยวกับพวกแกรมมาทางการเขียนการพูดการฟังการอ่านคุณต้องสอบผ่านให้หมดเวลาคุณฟังคุณต้องฟังรู้เรื่องคุณต้องอ่านได้คุณต้องเขียนได้คุณต้องพูดได้ทั้ง4อย่างนั่นเองข้อสอบทั้งหมดคะแนนเต็ม120คุณจะต้องผ่านที่ 80% โอเคอันนี้คือสอบ TOEFL IELTS NCLEX แล้วก็อีกหลายอย่างแล้วคุณจะต้องฟังภาษาอังกฤษเข้าใจโดยเฉพาะในประเทศไทยคำว่าเซลีนในอเมริกาคือเซไลเอ้ยประเทศไทยเรียกเซไลอเมริกันเรียกเซลีนเมลสแตนที่นี่เขาเรียกเมลสแตนประเทศไทยเรียกเมโยฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าคำที่คนต่างชาติเขาใช้กันอะไรยังไงโอเคมันก็ไม่ยากสำหรับคนที่มีประสบการณ์เป็นพยาบาลในประเทศไทยเวลาคุณมาแต่งงานกับฝรั่งอเมริกันอันนี้ตัวอย่างอเมริกาเท่านั้นนะที่อื่นพี่ไม่รู้นะอย่าเอาไปใช้ในยุโรปหรืออังกฤษหรืออะไรพี่ไม่รู้คุณอย่าลืมระบบเฮลท์แคร์มันไม่เหมือนกันระบบเฮลท์แคร์ทั่วโลกไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอเมริกาแตกต่างเฮลท์แคร์คืออะไรด้านสายทางการแพทย์ด้านสุขภาพในอเมริกาแตกต่างจากทั่วโลกในอเมริกาเขาเป็นระบบcapitalism ไม่ใช่ socialism socialism ก็คือสังคมนิยมอเมริกันเป็น capitalism เป็นแบบทุนนิยมฉะนั้นอเมริกาหากคนไหนมีประกันภัยคนนั้นจะได้รับการรักษาในต่างประเทศดูเหมือนจะเป็นประกันสังคมจากบริษัทแล้วก็ดูความจำเป็นว่ารัฐบาลเขาเป็นผู้ออกกฎในการ
ออกกฎในการรักษาพยาบาลของประเทศนั้นๆอันนั้นเขาเรียกว่า socialism อย่าง American capitalism ก็คือหากคุณมีประกันภัยคุณสามารถที่จะเลือกหมอในการรักษาคุณได้นั่นเองแต่ในประเทศไทยบางครั้งก็ดูเหมือนคุณเลือกหมอไม่ได้ก็คือหมอคนไหนว่างคนนั้นก็คือเป็นหมอของคุณในประเทศไทยแต่ในอเมริกาไม่ใช่คุณเลือกที่จะรักษากับหมอคนไหนก็ได้เป็นสิทธิ์ของคุณโอเคถ้าคุณมีประกันภัยมี healthcare คุณสามารถที่จะออนเข้าออนไลน์ไปหาหมอเองได้แล้วโทรเข้าไปในออฟฟิศเขาบอกว่า I would like to make appointment because I have this symptom da 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 so เขาก็จะถามว่า so are you doctor patient no I no I'm notI'm going to because after I went online and then I read about her experiences, so I'm interested in being her patient. ก็ว่ากันไปอันนี้คืออเมริกาโอเคฉะนั้นคุณจะแก่แค่ไหนแต่ถ้าคุณผ่านข้อสอบคุณทำงานได้แต่ถ้าคุณอายุประมาณเกือบ60ปีแล้วคุณจะเกษียณอีก2ปีในความคิดของพี่ว่าคุณจะได้งานตรงนี้ไหมอาจจะลำบากนิดนึงนั่นเองแต่หากคุณจะไปทำงานใน nursing home ล่ะ nursing home ก็บ้านพักคนชรานู่นนี่นั่นคุณพอทำได้ไหมได้นั่นเองโอเคบางคนมาเป็นพยาบาลสอบไม่รู้กี่ครั้งไม่ผ่านเขาก็ไปเรียนเจาะเลือดเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลงั้นในอนาคตเขาก็จะสอบเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลนั้นนั่นเองนะคะฉะนั้นอันนี้คือเส้นทางของผู้ที่เคยเป็นพยาบาลในประเทศไทยหากคุณอยากจะทำงานในโรงพยาบาลคุณสมัครเข้าไปทำงานตำแหน่งไหนก็ได้เอาขาเข้าไปเหยียบในโรงพยาบาลเขาหลังจากนั้นคุณก็อ่านหนังสือตายแหกเลยเพื่อจะได้สอบใบลายเส้นให้มันผ่านโอเคแต่ก่อนที่คุณคิดจะมาทำงานในอเมริกาคุณอย่าข้ามขั้นเพราะคุณต้องหาแฟนการที่คุณจะมาทำงานในอเมริกา1หากคุณจะมาเองคุณใช้เอเจนซี่ได้ไหมได้คุณใช้เอเจนซี่ได้แต่คุณจะต้องสอบผ่านทุกอย่างภาษาอังกฤษคุณต้องเลิศเอเจนซี่เขาถึงจะหางานให้คุณแล้วมันถึงจะมีคนต่อสัญญาให้คุณแต่ถ้ามันง่ายที่สุดทางลัดที่สุดหาสามีฝรั่งโดยเฉพาะในอเมริกาแต่การที่คุณจะหาสามีฝรั่งคุณต้องแก้ไขตรงไหนความอายของคุณคุณจะสังเกตว่าเมียฝรั่งส่วนใหญ่มีแต่คน thick skin เมียฝรั่งส่วนใหญ่เขา thick skin เขา have a thick skin เมียฝรั่งส่วนใหญ่เขา have a thick skinติ๊กสกิทคืออะไรพี่ออนหนังหนาหน้าด้านกองเพลเรียกว่าป้านั่นเองอันนี้เป็นแค่คำพูดประชดประชันคุณจะสังเกตดูเมียฝรั่งส่วนใหญ่เขามั่นใจตัวเองเพราะอะไรคุณเดทฝรั่งคุณเดทคนข้ามวัฒนธรรมคนที่ไม่มั่นใจตัวเองเอาตัวมารอดในเมืองนอกคนที่ไม่กล้าหน้าไม่ด้านเอาตัวไม่รอดในเมืองนอกเพราะเมืองนอกเวลาที่คุณเข้าไปเมียฝรั่งบางคนอาจจะโกรธทำส่งหน้าโกรธเข้ามาให้พี่ออน Well I'm not gonna say sorry because that is my point of view I don't know what is your idea okayI'm not gonna say sorry because I pretty much sure I haven't said anything wrong. All right. ฉะนั้น if you don't like my idea, can't help it. That's me. Okay.การที่พวกคนที่เขาเดทฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องมีความกล้าเพราะอะไร
คุณจะขอคำแนะนำอะไรคะคุณนงรักคุณจะขอคำแนะนำหน่อยค่ะอันนี้คุณจะต้องอธิบายมานะคะที่อยู่ UK น้องๆไปรักษาโรงพยาบาลได้ประกันสุขภาพอันนี้พี่ไม่เข้าใจนะคะทาง UK หรืออะไรยังไงอันนี้พี่ไม่เข้าใจไม่น่าหนูไม่มีสามีสักทีอันนี้คุณจะต้องเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนความเป็นอยู่ของคุณพี่ออนคะทำไมผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนเพราะผู้ชายใครจะตอบมั่งอะเร็วพี่ออนมีเวลาน้อยมากนะโอเคใครจะตอบมั่งว่าทำไมผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนเพราะผู้ชายทำไมผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้กับผู้ชายทำไมผู้ชายมันถึงไม่เปลี่ยนตัวเองสำหรับผู้หญิงผู้ชายเขาเปลี่ยนตัวเองตอนแรกค่ะเขาตามไล่ตามคือคุณค่ะแต่พอเขารู้ว่าคุณตกเป็นของเขาแล้วทำไมจะต้องไปสวัสดีให้เสียเวลาเมื่อมาประจานเมียฝรั่ง I don't care I'm not ประจานเมียฝรั่ง If you try to understand my point of view okay so if you don't understand what I'm thinking or I'm saying I'm trying to teach my student if you think you are the best probably this one is not for youI'm not gonna say sorry at all. Or you're not gonna say hello to me. I don't care what you think. So I care what I'm thinking. This is my page. I didn't send any invitation to you to come and watch my life. So if you are not happy to be here, you can leave at any time. Thank you for being here.And I'm not gonna say anything before you get really mad, all right? So if you don't understand my point, I have no point to talk to you. That's it for you, all right? So if you pay attention, if you know who I am, what I'm doing, you would understand what I'm doing.Trying to say, I'm trying to tell my student. I try to point it out for my student to see what they supposed to see. Okay? If you are the best, if you don't have a thick skin, you will not belong here. You know that.Okay, I hope you understand. I'm not gonna say sorry because I didn't do anything wrong to you. You the one who come here. I didn't even ask you to be here. ภาษาไทยเลือกว่าสอใส่เกือกนั่นเองนะคะภาษาไทยเลือกว่าสอใส่เกือกโอเคเนาะฉะนั้นการที่คุณอยากจะมีแฟนฝรั่งคุณจะอายไม่ได้แฟนฝรั่งส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองเขามั่นใจเขาจีบคนต่างวัฒนธรรมเขาจะอายไม่ได้อายเขาก็จะไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษมันต้องใช้ในการดัดจริตเพื่อที่จะให้ฝรั่งเข้าใจนั่นเองฉะนั้นหากคุณเป็นสอแล้วไม่มีเกือกเดี๋ยวพี่ก็จะให้เกือกคุณหากคุณต้องการนั่นเองนะคะฉะนั้นการพี่ออนต้องการที่จะให้พวกคุณเข้าใจว่าการที่คุณจะออกจากคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนคืออะไรก็คือการที่คุณใช้ชีวิตประจำวันของคุณเขาเรียกว่าจิตวัตรประจำวันนั่นแหละเขาเรียก comfort zone หรือว่า day to the day life นั่นคือสิ่งที่คุณทำทุกวันทำไมคุณถึงอยู่เป็นโสดคุณชินกับความอายคุณไม่ออกไปคุยกับผู้ชายนั่นเองการที่คุณออกไปคุยกับผู้ชายโดยที่การคุยในครั้งนี้เป็นการคุยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นการคุยที่เปลี่ยนวัฒนธรรม
เป็นการคุยที่ต้องเปลี่ยน mindset เป็นการคุยที่ต้อง out of your own way out of your own way หมายถึงคุณจะต้องออกจากสิ่งที่คุณเคยเป็นคุณเคยพูดภาษาไทยทุกวันคุณจะต้องปรับเปลี่ยนคำพูดมาเป็นภาษาอังกฤษคุณจะต้องเปลี่ยนกล้ามเนื้อปากของคุณคุณจะต้องเปลี่ยนเสียงของคุณเพื่อที่จะให้ฝรั่งเข้าใจอันนี้คือมุมมองของพี่คือความกล้าความหน้าด้านของพี่พี่อาจจะใช้คำพูดค่อนข้างจะ exaggerate อาจจะใช้คำพูดว่าซึ่งบางคนเข้ามาฟังไม่ได้สับจับเอามาเป็นสอใส่เกือกฉะนั้นก่อนที่คุณจะใส่เกือกเข้ามาในเพจพี่อ่อนให้เวลาพี่อ่อนอธิบายสัก 5-10 นาที Pay attention ว่าเขากำลังคุยอะไรดูซิก่อนว่าคนพูดเขาเป็นใครเขามีจุดประสงค์อะไรนั่นเองไม่ใช่อยู่ๆมาบอกว่าประจานเมื่อเมียฝรั่งพี่อ่อนก็เป็นเมียฝรั่งทำไมพี่จะต้องมาประจานแต่การพูดของพี่ต้องการเพียงเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจนั่นเองถ้าคุณมองในภาพรวมแล้วภรรยาฝรั่งส่วนใหญ่เขากล้าดูลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัวการเดินการเหินของเขาสิเขาไม่ได้มาเป็นกัมมิดกัมเมียนแบบคนที่เป็นโสดไม่เคยแต่งงานไม่ใช่ภรรยาส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่มั่นใจตัวเองอันนี้ว่าคงเข้าใจนะคะถ้าคุณเป็นบุคคลที่เรียบร้อยคุณอาจจะเป็นหนึ่งในร้านของเมียฝรั่งแต่เมียฝรั่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เมียฝรั่งส่วนใหญ่เขากล้าที่จะออกจากความเป็นไทยเขากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเขากล้าที่จะทำอะไรที่มันต่างจากวัฒนธรรมไทยเขากล้าที่จะทำอะไรที่แตกต่างจากคนไทยอันนี้คือจุดมุ่งหมายของพี่คนไทยที่เขาอายไม่กล้าแต่งงานกับฝรั่งมีเยอะไหมเยอะเพราะอะไรเพราะเขาไม่กล้าที่จะเดินกับฝรั่งเขากลัวคนนินทาเขากลัวคนดูถูกว่าผู้หญิงเหล่านี้มาจากสถานที่กลางคืนซึ่งอันนั้นเป็นเหตุผลตั้งแต่พระเจ้าเห่าแล้วที่คนมีแฟนฝรั่งจะต้องมาจากสถานที่แบบนั้นอันนั้นมันเป็นโบราณมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณมันก็ยังมีคนที่ความคิดเป็นไทยๆแบบไทยๆบ้านเราเรียกว่าหัวโบราณเขาก็ยังคิดแบบนั้นเธอเป็นคนไทยเธอต้องแต่งงานกับคนไทยอันนี้เขาเรียกว่าคนหัวโบราณคุณเป็นคนจีนคุณจะต้องแต่งงานกับคนจีนอันนี้เขาเรียกหัวโบราณคนหัวสมัยใหม่ลูกอยากแต่งงานกับใครเป็นสิทธิ์ของลูกลูกจะใช้ชีวิตยังไงเป็นสิทธิ์ของลูกมีสิ่งเดียวที่มีหลายสิ่งที่ลูกไม่เคยไม่ควรจะทำหนึ่งอย่าทำผิดกฎหมายสองอย่าทำผิดศีลธรรมที่เหลือลูกทำได้ลูกจะแต่งงานกับใครก็แล้วแต่กฎหมายไม่ได้ระบุว่าคุณห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติคุณไม่ได้ทำผิดตรงไหนกฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณแรดเกินไปไม่มีกฎหมายไม่มีวัฒนธรรมสั่งไม่ให้ผู้หญิงแรดผู้หญิงแรดเป็นเรื่องปกติผู้ชายที่เป็นกระเทยเขาอยากให้โลกรู้ว่าเขาเป็นกระเทยเขาก็ต้องแรดเพราะบุคลิกหน้าตาของเขาคือผู้ชายถ้าเขาไม่แรดไม่กรีดเสียงอ้ายอินนี่อ้ายมึงเป็นอย่างไรนั่นนี่นั่นคนก็ไม่รู้ว่าเขาคือผู้หญิงเพราะรูปร่างหน้าตาของเขาคือผู้ชายนิสัยของผู้หญิง energy ของผู้หญิงคือความแรดผู้หญิงแรดแล้วมันน่ารักแต่ผู้ชายแรดเขาเรียกกระเทย
ขนาดผู้ชายแรดเขาก็ต้องแสดงกิริยามารยาทแรดๆออกมาเพื่อที่จะให้โลกรู้ว่าฉันเป็นกระเทยฉันไม่ได้เป็นผู้ชายอกสามศอกฉันเป็นผู้ชายอกสองเต้าโอเค don't be so I don't know how to explain but it's okay soฉะนั้นการที่คุณอยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งพี่ขอให้คุณคิดนิดหนึ่งพี่ขอให้คุณแรดในที่นี่ไม่ได้หมายถึงคุณไปถอดเสื้อผ้าแล้วก็แรดตามถนนกอดจูบผู้ชายอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ขอให้คุณเข้าใจคำว่าแรดในพจนานุกรมฉบับดิออนณอเมริกาซะก่อนแรดอย่างดิออนนี่แรดมีวัฒนธรรมแรดขั้นเทพแรดมีความรู้แรดมีศักดิ์ศรีแรดมีหน้าที่การงานอันนี้คือแรดสไตล์ดิออนแรดแบบพจนานุกรมฉบับดิออนสอนน้องท่องโลกดิออนแรดมีวัฒนธรรมดิออนแรดมีดีกรีไม่ใช่แรดแบบตาสีตาสาถอดผ้าถอดผ่อนกินเหล้านั่งสูบบุหรี่ no ไม่ใช่แรดเวของดิออนดิออนไม่ได้นั่งดูดบุหรี่ดิออนไม่ได้แรดตามซอกตามซอยดิออนไม่ชอบนั่งบาร์ดิออนชอบนั่งในห้องสมุดดิออนชอบนั่งตรงนี้ให้ความรู้กับชาวโลกอันนี้เขาเรียกว่าแรดฉบับดิออนฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจในคำว่าแรดฉบับดิออนเสียก่อนนะคะฉะนั้นพี่ดิออนอยากจะให้น้องๆที่มีความรู้แล้วไม่เคยจีบแฟนฝรั่งคุณจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนหนึ่งหน้าตาคุณก็มีดีอยู่แล้วในความเป็นไทยผู้หญิงไทยมีหน้าตาสวยมีรูปร่างดีโดยการเกิดผู้หญิงไทยผิวพรรณหน้าตามารยาทดีมีการศึกษาแต่มีสิ่งเดียวที่คุณจะต้องดูคือคุณจะต้องมีจริตจักร้านในความเป็นผู้หญิงอันนี้เขาเรียกความแรดของพี่ดิออนคือจริตจักร้านในความเป็นหญิงคุณใช้ energy ในความเป็นผู้หญิงดึงดูดผู้ชายอันนี้คือความแรดในสไตล์ดิออนฉะนั้นคุณจะต้องฟังให้เข้าใจเสียก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าแรดมันมีหลายชนิดนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นการที่คุณอยากจะมีแฟนฝรั่งการที่คุณอยากจะใช้ชีวิตในเมืองนอกคุณจะต้องปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ของคุณไม่เคยพูดภาษาอังกฤษคุณก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษสอนให้คนตอแหลหรือคะแน่นอนค่ะถ้าคุณไม่อยากจะตอแหลคุณก็ไม่ต้องนะจ๊ะการที่คุณจะตอแหลเนี่ยมันมีเหตุผลในการตอแหลคุณจะต้องตอแหลให้ผู้ชายรักถ้าคุณเป็นโสดนั่นเองหากคุณตอแหลเป็นอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องเข้ามาในเพจนี้นะจ๊ะหากคุณตอแหลไม่เป็น Welcome to my page นะคะโอเคคุณพันคุณมีปัญหากับพี่ออนใช่ไหมคะโทรสาระถ้าคุณมีปัญหากับพี่ดีออนยกมือขึ้นเดี๋ยวพี่ดีออนจะกดคุณออกจากเพจโดยการบล็อกคุณทันทีถ้าคุณยังคิดว่าพี่ดิออนยังมีประโยชน์กับคุณพี่ให้โอกาสคุณหนึ่งครั้งแต่ถ้าคุณคอมเมนต์ที่พี่ออนเห็นแล้วมันไม่ใช่สไตล์ของพี่คุณไม่สมควรที่จะอยู่ในเพจนี้พี่ออนจะจัดให้คุณทันทีคุณก็จะไม่เห็นพี่ตลอดชาติคุณก็จะได้มีความสุขเอาไหมคะโอเคมั้ยคุณเล่นกับพี่พี่เล่นกับคุณคุณให้เกียรติพี่พี่ให้เกียรติคุณคุณกวนตีนพี่พี่กวนตีนคุณพี่ดิออนเป็นไอดอลพันใหม่คุณมาแบบไหนพี่ไปอย่างนั้น
หวังว่าคุณคงเข้าใจคนอย่างพี่ไม่มีหนีหน้าใครอดีตตำรวจหญิงจากประเทศไทยความแรกของพี่มีดีกรีคุณอยากจะปะทะคารมกับพี่ได้เลยอย่าให้พี่ต้องสั่งแฟนเพจพี่ไปขนำคุณนะเวลานี้แล้วคุณจะเสียใจโอเคนะคุณพี่ให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าพี่เห็นคุณคอมเมนต์แสดงว่าคุณประกาศเป็นศัตรูกับพี่พี่จัดให้คุณทันทีหากคุณอยากจะรู้ว่าพี่เป็นใครใช้เวลาศึกษาพี่นิดหนึ่งก่อนที่คุณจะบอกพี่มาสอนให้คนตอแหลคุณรู้จักพี่แล้วหรือยังนั่นเองหากคุณยังไม่รู้จักพี่ให้เวลาตัวเองพิจารณาว่าผู้หญิงคนนี้ให้ประโยชน์อะไรกับคุณได้มั่งนั่นเองไม่งั้นพี่จะกดบล็อกคุณทันทีหากคุณต้องการโอเคเนาะ All right พี่ออนให้โอกาสคนเสมอแต่เรื่องนักเลงเนี้ยคุณจะหาใครขนาดพี่ไม่มีบนโลกใบนี้คนอย่างพี่ความตายเท่านั้นที่มันจะหยุดพี่เวลาพี่ต้องการทำอะไรคำพูดของพวกคุณไม่มีทางจะได้กินพี่พี่บอกไว้ก่อนศึกษาซะก่อนว่าพี่เป็นใครคนอย่างพี่ไม่หนีคำพูดของพวกคุณแน่นอนไม่ใช่พี่หากเลือดของพี่มันเข้มไม่พอพี่ไม่มานั่งจีนี้ขอให้พวกคุณจงรู้จักพี่ให้มันดีเสียก่อนนั่นเอง All right ฉะนั้นหากคุณต้องการจะให้พี่บล็อกคุณพี่บล็อกคุณทันทีตามนั้นโอเคต่อฉะนั้นการที่คุณจะมาเป็นแฟนฝรั่งมันก็จะประมาณนี้คุณจะต้องมายืนด้วยลำแข้งของคุณแบบนี้ใครจะมาว่าอะไรคุณแค่นั้นเองอันนี้คือสไตล์ของแฟนฝรั่งไม่เจ็บไม่ปวดคุณมายังไงเราไปอย่างนั้นคุณมาดีเราดีใจหายคุณมาร้ายนรกเรียบพ่อตามนั้นโอเคเนาะต่อหลังจากนั้นหากคุณกลัวในการแชทคุณไม่ต้องไปกลัวหากเขาจะมาบอกคุณเรื่องจุ๊บจุ๊บจิ๊บจิ๊บผู้ชายโดยปกติเขาจะไม่ขอวิดีโอคอลหากเขารู้สึกว่าเขายังไม่มั่นใจฟังทางนี้หากผู้ชายต้องการจะวิดีโอคอลโดยที่เขาไม่เคยบอกรักบอกใคร่คุณขอให้คุณจงรู้ไว้ด้วย1ขอให้คุณจงเตรียมตัวเอาไว้1เขาอาจจะถอดเสื้อผ้าอยู่หรือเปล่าคุณจะต้องคิดตรงนี้ด้วยบางคนไม่รู้จักอินโนอินเนไม่รู้จักคุณดีพอวิดีโอคอลมาเลยหากคุณยังไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นดีพอหากเขากดวิดีโอมาหากคุณอยากจะกดปุ๊บคุณกดหันไปทางอื่นอย่าหันมาทางหน้าคุณเพราะหนึ่งคุณไม่รู้ว่ามันมาอีท่าไหนบางคนมันมาแบบนี้เลยบางคนมันมาแบบนี้เลยตักกะแปลกแปลกแปลกแน่นอนค่ะเพราะพี่ออนไม่ได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยพี่ออนใช้ชีวิตในต่างประเทศความคิดความอ่านพี่ออนย่อมเปลี่ยนแปลงเพราะพี่ออนใช้ชีวิตที่นี่มา18ปีพี่ทำงานกับฝรั่งมา8ปีในโรงพยาบาลพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจตรรกะพี่แปลกแน่นอนเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ทำอะไรเหมือนใครนั่นเองถ้าเหมือนไม่ใช่พี่โอเคพี่ไม่จูบตูดคนอื่นแน่นอนจูบตูดในที่นี่หมายถึงพี่ไม่เลียดากคนอื่นโอเคพี่ออนทำตามอุดมการณ์ของตัวเองพี่ไม่จูบตูดแฟนเพจแน่นอนพี่ไม่อ้อนวอนให้ใครมารักพี่หากคนนั้นไม่รักพี่ไม่มีประโยชน์คุณไม่ชอบมาทางไหนไปทางนั้นประตูก็ไม่ได้ล็อกประตูก็ไม่ได้เปิดคุณเข้ามาเองโอเคเนาะฉะนั้นการที่คุณจะมีแฟนมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้
คุณจะต้องมั่นใจตัวเองคุณอยู่เป็นโสดมากี่ปีคุณต้องดูตรงนั้นคุณต้องดูอดีตชีวิตของคุณว่าเป็นอย่างไรอดีตชีวิตของคุณเป็นอย่างไรหากคุณไม่เปลี่ยนแปลงอดีตคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง No I'm not gonna kiss your ass All right You don't kiss my ass as well All rightฉะนั้นการที่คุณอยากจะมาเดินสายทางนี้คุณต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณว่าทำไมคุณถึงเป็นอยู่เป็นโสดจนปัจจุบันนี้เพราะอะไรแล้วทำไมผู้ชายเราถึงต้องเปลี่ยนเพื่อเขาก็เพราะตัวเราไม่เคยเปลี่ยนตัวเราเราก็ถึงต้องอยู่เป็นโสดเท่าทุกวันนี้ตัวเราเคยแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อจะให้โลกรู้ไหมว่าเราเป็นโสดตัวเราเคยฉายตาแลมองคนอื่นไหมนั่นเองเราต้องดูด้วยว่าเราชอบมองคนอื่นไหมเวลาเขาเดินผ่านเราเคยมองคนไหมหรือว่าเราก้มมองแต่ดินแล้วก็เดินเดินแล้วก็เข้าไปทำงานทำงานก็คุยกับลูกคุยกับคนไข้นู่นนี่เราเคยสนใจที่จะจ้องตาหมอไหมอย่างนู่นอย่างนี้ไหมนั่นเองฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้มันเข้ากับโลกออนไลน์นั่นเองการที่เขาจะส่งวิดีโอหาคุณโดยที่เขายังไม่สนิทกับคุณพึงระวังถ้าเขาวิดีโอมาโดยที่ไม่บอกคุณคุณอย่ากดแล้วเอาหน้าคุณเข้าไปในวิดีโอเพราะหนึ่งคุณไม่รู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนนั่นเองบางคนอาจจะโดมาโดยที่เพราะว่ามีผู้ชายที่จรรยาบรรณห่วยๆแบบนี้มีไหมมีบางคนต้องการคุยเพื่อสนองอารมณ์ของตัวเองอารมณ์เปรี้ยวของตัวเองต้องการหาคนร่วมบางคนจะวิดีโอคอลกับคุณโดยที่ไม่เตือนไม่บอกคุณมีไหมมีแต่ลักษณะนี้มันไม่ใช่ของคนรักมันเป็นของไอ้พวกโรคจิตโดยเฉพาะใน Facebook ถ้าคุณเห็นคนโทรมาหาคุณโดยการวิดีโอคอลโดยที่คุณไม่ได้นัดหมายไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักแต่ไม่สนิทชิดเชื้อคุณหันวิดีโอไปทางอื่นก่อนเลยหรืออาจจะหันไปสูงกว่าแบบนี้ได้ไม่ได้เพราะหนึ่งมันเลยหน้าคุณก็จะเห็นมันถ้ามันเห็นน้องมันโผล่มาคุณบล็อกมันเลยคุณปิดจบไปเลยอย่างน้อยมันไม่ได้เห็นหน้าคุณเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้ามันเห็นหน้าคุณโอกาสที่มันจะแคปเจอร์คุณมีไหมมีแล้วมันก็จะเอาคุณไปประจานไหมเพราะว่ามันเปิดน้องของมันหลาเลยมันก็จะเห็นน้องของมันแล้วก็เห็นหน้าคุณแล้วมันก็จะกดแคปเจอร์ถ่ายรูปคุณไปโอกาสที่มันจะแบ็กเมลคุณมีไหมมีฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าไอ้ผู้ชายลักษณะนี้มันมาแบบประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายโอเคเนาะฉะนั้นเวลาคนที่วิดีโอคอลมาโดยที่เขาไม่ได้นัดหมายไม่ได้อะไรเลยแล้วคุณก็ไม่ได้สนิทกับเขามากมายคุณต้องระวังเพราะคนโรคจิตมีไหมมีมันอาจจะโชว์น้องมันเวลามันโทรมาโดยที่ไม่นัดหมายคุณเอาขึ้นสูงกว่าหน้าคุณเลยโอเคแล้วคุณก็มองเห็นด้วยว่าเนี่ยเอาสูงกว่าหน้าคุณมองเห็นเลยแหละพอเห็นปุ๊บคุณกดปิดปั๊บแล้วคุณก็บล็อกเขาทิ้งไปเพราะโอกาสที่เขาพอหน้าคุณไปโชว์ตรงน้องของเขาโดอยู่อย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะเอาคุณไปประจานได้ไหมได้เขาจะเอาคุณมาเรียกร้องเงินทองจากคุณได้ไหมได้ฉะนั้นคุณต้องระวังนะคะฉะนั้นคุณต้องระวังโอกาสที่เขาจะแคปเจอร์เขาต้องการเงินต้องการทองจากคุณโดยการที่ถ้าคุณไม่ส่งเงินให้ผมนู่นนี่นั่นผมจะเอานี้ไปนู่นนี่นั่นนั่นเองนะคะฉะนั้นคุณต้องระวังแต่คุณบอกสายไปแล้วค่ะพี่ออนแต่ถ้าคุณชอบกันเป็นแฟนกันคุณต้องคุยกันจนมีความมั่นใจว่าเขากับคุณเขามั่นใจว่าเขาจะมาขอคุณแต่งงานนู่นนี่นั่นหากเขาไม่หากคุณไม่มั่นใจคุณอย่าไปถอดผ้าถอดผ่อนคุยกับเขาเด็ดขาดหากคุณจะถอดก็แค่โชว์ร่องหน้าอกหรือไม่ก็ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่เสื้อคลุมให้มันดูดีที่สุดหากคุณคิดว่าภาพมันจะหลุดล่วงออกไป
จากโลกของคุณไปสู่โลกของคนอื่นคุณต้องมั่นใจว่ามันสวยนั่นเองนะคะฉะนั้นการที่คุณจะเข้าลึกๆ กับผู้ชายน้องบอกพี่ป้อมคะอยู่ๆเขาส่งจุ๊บมาหนูก็กลัวหากเขาไม่เคยคุยกับคุณแล้วเขาส่งจุ๊บมาอันนี้น่ากลัวไม่น่ากลัวแต่ถ้าเขาคุยกับคุณเสร็จแล้วเขาอาจจะ Hi how are you I'm good how are you Are you nervous a little bit Why It is my first time talking to Americans You know My English not good So It's notusual for me you know it's not usual for me because I don't really talk to foreigners much you are the first and I hope you are the last as well wow nice to hear yeah อะไรอย่างนี้ได้ไหมยะได้หากคุณบอกว่า you are the first who knows you might be the last as well but doesn't meanI try to keep you here with me. If you don't like me, fine, you know. Everything gonna be okay. So you're looking for the one you like, you love. The one is right for you. Same here. I'm looking for the right one for myself. If I'm not the right one for you, fine, you know. Go from there, พูดเป็นเล่นๆหัวๆไม่ต้องไปจริงจังไม่ต้องไปซีเรียสพี่ป้อมคะคุยกันมา3ปีแล้วยังไม่ขอแต่งงานอันนี้นานไหมนานถ้า3ปีถ้า3เดือนนี้เร็วไหมเร็วถ้า3เดือนคุยกันยังไม่ขอแต่งงานคุณก็ไม่ต้องไปซีเรียสนั่นเองคุณก็คุยไปเรื่อยๆเขาไม่ขอแต่งงานเพราะอะไรคุณจะไปขอเขาแต่งงานได้ไหมไม่ได้ขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นผู้หญิงฟังทางนี้มนุษย์สร้างผู้หญิงมาแบบนี้ฟังให้ดีตอนที่พ่อแม่เรา make love ตอนที่พ่อแม่ต้องการอยากจะมีเราเป็นลูกพ่อกับแม่จะต้องสวัสดีกันทุกคืนเอาส่วนไหนสวัสดีเป็นเรื่องของคุณที่จะคิดเอาเองพ่อกับแม่จะต้องสวัสดีกันเพื่อจะให้คุณเกิดพ่อกับแม่ต้องขยันสวัสดีกันทุกคืนคุณเกิดจากตรงนั้นความรักนั่นคือเกิดอันนั้นคือต้นตำรับของความรักความรักเกิดจากตรงนั้นความรักเกิดจากความใคร่ความรักก่อเกิดชีวิตของคุณขึ้นมาแม่ของคุณโดยธรรมชาติภาษาได้ไม่ได้คุณก็ต้องเรียนเอาพี่ดิออนค่ะพี่ชื่อพี่ดิออนพี่ไม่ได้ชื่อพี่ป้อมนะคะหวังว่าน้องๆคงเข้าใจพี่ออนชื่อดิออนพี่ป้อมอีกต่างหากเวลาพ่อแม่นอนกันเนี่ยรังไข่รังไข่ไม่ได้ถูกเคลื่อนไหวอันนี้คือธรรมชาติเขาสร้างโลกมารังไข่ไม่ได้ถูกเคลื่อนไหวแต่อัดตัวอสุจิต่างหากที่มันว่ายไปหารังไข่ฉะนั้นคุณเข้าใจใช่ไหมว่าผู้หญิงไม่ควรจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นควรจะเป็นผู้ชายอันนั้นคือต้นกำเนิดของความรักมันมาอย่างนั้นรังไข่มันก็อยู่ของมันเฉยๆนิ่งๆส่วนอสุจิต่างหากที่ว่ายไปหารังไข่ฉะนั้นหน้าที่การล่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายไม่ใช่ของผู้หญิงทำไมผู้หญิงจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้ชายรักเพื่อให้ผู้ชายหลงเพราะหนึ่งผู้หญิงไม่ควรที่จะเป็นฝ่ายลุกหากผู้หญิงลุกผู้ชายจะถอยเพราะเขากลัวกลัวตรงไหนกลัวความเอเนอร์จีของคุณเป็นผู้ชายผู้ชายเขาจะไม่แต่งงานกับผู้ชายผู้ชายเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงก็คือรอให้ผู้ชายเป็นคนออกมาเลือกเราปกติเราไม่ได้เลือกผู้ชายผู้ชายเลือกเราอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นเองโอเคฉะนั้นอันนี้คือธรรมชาติที่ถูกสร้างมาให้มนุษย์เป็นแบบนี้นั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นหากคุณจะไปตามล่าผู้ชายผู้ชายจะถอยทันทีทำไมผู้หญิงบางครั้งถึงเวลาคุยกับผู้ชายครั้งแรกทำไมรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขนู่นนี่นั่นพอคุยไปทำไมผู้ชายออกห่างก็เพราะผู้ชายเริ่มเห็นผู้ชายผู้หญิงเริ่มตามแล้วผู้หญิงเริ่มกลายเป็นฝ่ายตามผู้ชายเริ่มเป็นฝ่ายเป็นผู้หญิง
ตอนแรกผู้ชายเป็นฝ่ายลุกมาจีบผู้หญิงแต่พอผู้ชายเริ่มได้ใจผู้หญิงผู้หญิงเป็นฝ่ายลุกเป็นฝ่ายตามเป็นฝ่ายส่งข้อความผู้หญิงคิดถึงวันวานที่ผู้ชายคุยตั้งแต่อาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกผู้ชายยอมนอนดึกตีหนึ่งตีสองเพื่อจะลุกขึ้นมาคุยกับผู้หญิงเพราะว่าตื่นเต้นกับเอเนอร์จีใหม่คำพูดใหม่ๆที่โยนให้กันคำพูดใหม่ๆที่โยนให้กันมันรู้สึกไม่เคยได้ยินหูมันลื่นหูมันทำให้โดปามเขาเรียกอะไรโดปามินฮอร์โมนอ่ะมันผลิตความสุขคนที่มีความรักจะดูจากหน้าจากตามีความสุขมันจะออกมาเพราะโดปามีนมันผลิตขึ้นมาเยอะมันเป็นสารแห่งความสุขเวลาได้ยิน you look so handsome you look so beautiful too I like the way you look I like the way you look but I don't like the way you look what do you mean you don't like the way I lookI like the way you look. Wait a minute. Why you don't like the way I look? I love the way you look. That's why I don't like the way you look. Because I love the way you look. Ah, Thea, I thought you don't like me. I love the way you look. It's more than like, you know. It's beyond like, you know.You look great. I just like the way you look. Same here. ฟังแล้วรู้สึกเขาชอบเวลาเขาพูดมาเขาชอบเวลาเราพูดเขาชอบหน้าตาเราอะทุกคนเริ่มมีความสุขนั่นเองทุกคนเริ่มมีความสุขแต่พอคุยไปผู้ชายเฟดไทม์จนถึงตีสามตีสี่ของประเทศตัวเองก็นอนไม่หลับเพราะอะไรสารแห่งความสุขมันผลิตขึ้นมาในหัวเราสารแห่งความสุขมันผลิตขึ้นมาในหัวเราพอสารแห่งความสุขมันผลิตขึ้นมามันก็นอนไม่หลับมันก็อยากมีแต่จะพูดอยากมีแต่พูดกับผู้หญิงอยากพูดกับผู้ชายพอในอารมณ์ที่พวกคุณมีความสุขคุณก็ปล่อยออกมาหากันหมดเลยคำพูดคำจาคุณเป็นใครมาจากไหนคุณเล่าให้กันฟังหมดเลยพอคุณเล่าให้ฟังหมดเลยเนี่ยมันก็เริ่มชินหูแล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณเป็นใครเขาเริ่มรู้ทุกอย่างแล้วว่าคุณชอบอะไรยังไงแต่พอ1เดือน2เดือน3ปีผ่านไป2ปีผ่านไป1ปีผ่านไปผู้หญิงต่างหากเป็นฝ่ายส่ง Honey are you okay I'm fine I'm working พี่ป้อมคะทำไมผู้ชายเขาถึงไม่ตามหนูเหมือนเมื่อจีบกัน3อาทิตย์แรกล่ะพี่ป้อม3อาทิตย์แรกนะพี่ป้อมมันไม่ยอมหลับยอมนอนมันตาค้างจนถึงตี2ตี3มันก็ยอมคุยกับหนูอ่ะพี่ป้อมอันนี้การเวลาผ่านไป3ปีพี่ป้อมมีแต่หนูคนเดียวรอคุยกับมันมีแต่หนูคนเดียวส่งข้อความไปหามันตั้งแต่เช้าหนูส่งไปก่อนที่มันจะตื่นมันตอบหนูมาตอนประมาณเที่ยงคืนน่ะพี่ป้อมน้องเที่ยงคืนแล้วมันเวลาไหนไปบ้านเขามันเป็นเวลาทานข้าวเย็นบ้านมันน่ะพี่ป้อมอ้าวก็เขาว่างตอนนั้นนี่จ๋าเขาก็ต้องส่งตอนนั้นสิอ้าวแล้วทำไมตอนรู้จักกันใหม่ๆมันส่งเช้าส่งเย็นล่ะคะพี่ป้อมตอนรู้จักกันใหม่ๆมันตื่นเต้นคุณไม่รู้เป็นใครมาจากไหนมันอยากรู้จักคุณมันอยากได้ยินคำพูดหวานๆของคุณนู่นนี่นั่นแต่พอพวกคุณให้กันเยอะเกินไปมันเกิดอาการเอียนคุณเข้าใจคำว่าเอียนไหมมันเอียนมันเลี่ยนฉะนั้นเวลาคุณส่งข้อความไปทำไมนานๆเขาถึงตอบบางครั้งเขาตอบมา 2-3 ครั้งต่อวันพี่อ่อนคะถ้าเกิดลักษณะนี้เขารักหนูไหมรักค่ะเขารักคุณเหมือนเดิมแต่คุณไปทำหน้าที่เป็นผู้ชายเสียก่อนนั่นเองคือคุณเป็นฝ่ายเทรนเขาเองว่าคุณเป็นคนส่งข้อความก่อนตอนแรกคุณไม่เคยส่งเขาผู้ชายเป็นคนส่งก่อนแต่พอผู้ชายเขารู้แล้วนี่ว่าเขาได้ใจคุณแล้วคุณเริ่มส่งข้อความหาเขาทุกเช้าทุกเย็นเขารู้แล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วต่อไปคุณก็จะเป็นคนเริ่มต้นคุณกลายเป็น
คุณกลายเป็นผู้ชายแทนผู้หญิงฉะนั้นในการที่คุณจีบกันแรกๆอย่าพยายามไปนั่งคุยกับเขาจนถึงตีสองตีสามมันจะเกิดอาการเบื่อกันขึ้นมามันให้ข้อมูลกันหมดแล้วมันหาความตื่นเต้นไม่เจอฉะนั้นเวลาคุยกันไปสักพักหนึ่ง I like you a lot Thank you I think I like you too You think Well You know We haven't known each other for long It's been only 2 weeks soI would like to go slow because, you know, I don't want to make mistakes. I know you're good. I know you're great. You look great. You have a great job. You have a great, great lifestyle. So, you know, I think you're out of my league. Out of my league หมายถึงว่าคุณเลิศเลอ perfect.คุณเยี่ยมซึ่งฉันก็จะต้องเมคชัวร์ว่าฉันน่ะไม่หลงรักคุณเร็วเกินไปเพราะฉันกลัวการเจ็บพูดได้ไม่ได้ You are perfect to me I have to take time to learn for who you are You have everything perfect It's easy for girls to fall in love with you because you have everythingThat the girl, you have everything that the girls want. I don't want to be an option. I want to be a priority. I don't want to be your an option. I want to be your priority. ฉันอยากจะเป็นหนึ่งเดียวช้อยเดียวเท่านั้น I just would like to make sure that you really like me. I really like you. คุณอย่าไปพูดอย่างเดียวว่าฉันต้องการ make sure ว่าคุณชอบฉันก่อนฉันถึงจะตัดสินใจไม่ต้องมันเหมือนกับคุณจะให้เขารักคุณฝ่ายเดียวแล้วตัวคุณล่ะรักเขาไหมนั่นเองคุณก็ต้องรักเขาด้วยนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นคุณต้องบอกว่า I would like to make sure that I like you and you like me after that you love meI love you. After that, I use your last name. And then what? คุณก็อาจจะถามเป็นตลกขบขันไป I have to make sure because I want to use something from you. I want to use your last name. I have to make sure that's the right one. I don't want to change again and again and again. คุณก็จะพูดเป็นตลกขบขันไปได้ไม่ได้หลังจากนั้นก็จบไม่ต้องไปคุยกับเขาบ่อยนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของเขาโดยการที่เราไม่ไปทำหน้าที่แทนเขาเขาก็จะทำหน้าที่ตามปกติของเขาคือส่งข้อความหาคุณนั่นเองคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้ทำหน้าที่นี้หลังจากคุณแต่งงานคุณได้ทำหน้าที่นี้แน่นอนเพราะอะไรเมียเท่านั้นที่จะโทรหาสามีหลังจากแต่งงานแล้วไม่มีสามีคนไหนแคร์ที่จะโทรหาเมียก่อนยกเว้นว่า Hey you want me to bring anything home today No I have dinner for you already Oh great Hey can you find this for me for tomorrow I would like to wear my suitผู้ชายหากไม่อยากได้อะไรจะไม่โทรมาหาเราหลังจากเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วหรือแม้แต่เป็นเกิร์ลเฟรนด์บอยเฟรนด์หากผู้ชายที่เขามั่นใจว่าผู้หญิงหลงรักเขาเขาจะยกหน้าที่เป็นเรื่องของผู้หญิงเพราะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงนั่นเองเพราะผู้ชายมันหมดหน้าที่แล้วแต่งงานเสร็จมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่โทรหาแต่งงานเสร็จมีแต่เมียเท่านั้นที่โทรหาฉะนั้นในช่วงที่จีบกันเนี่ยพยายามให้เขาโทรหาเราพอแต่งงานเสร็จคุณได้ทำแน่นอนหน้าที่เนี้ยคุณได้ล่าเขาแน่นอนมันเป็นหน้าที่ของคุณแต่ตอนจีบกันปล่อยให้เขาล่าดีกว่าคุณจะรู้สึกดีคุณจะรู้สึกมั่นใจว่าเขารักคุณ
นั่นเองฟังสันติเป็นคนพูดสิฐานะในฐานะผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมจะบอกให้ผู้ชายก็มีการเบื่อครับสิ่งที่ผู้ชายคุยอย่างเดียวผู้หญิงไม่จริงใจสมัยนี้มีเยอะครับบอกตรงๆเขาหวังผลประโยชน์ก็เยอะเห็นไหมคะอันนี้ผู้ชายฐานะของผู้ชายนะคะสันติบอกพูดในฐานะของลูกผู้ชายในฐานะผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับผมจะบอกให้ผู้ชายก็มีการเบื่อสิ่งที่ผู้ชายคุยอย่างเดียวผู้หญิงไม่จริงใจสมัยนี้มีเยอะครับบอกตรงๆเขามาหวังผลประโยชน์ก็เยอะอันนี้เห็นด้วยจ้ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทำไมผู้ชายจะต้องเลือกผู้หญิงแล้วเลือกผู้หญิงอีกเพราะผู้ชายเป็นผู้นำของครอบครัวผู้ชายจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวผู้ชายจะต้องรับผิดชอบสารพัดทำไมผู้ชายถึงตายก่อนผู้หญิงเพราะผู้ชายปวดหัวในการทำมาหาเลี้ยงครอบครัวทำยังไงลูกจะมีอนาคตทำอย่างไรเมียจะมีความสุขทำอย่างไรเมียจะมีบ้านโตเหมือนคนข้างบ้านทำอย่างไรเมียจะได้มีรถเบนซ์ขับทำยังไงเมียจะได้มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ทำอย่างไรลูกจะได้เรียนสูงๆอันนี้คืองานของผู้ชายหมดเลยการที่เขาจะหาเมียแล้วเมียเขาต้องไปวิ่งตามเมียต้อยๆๆๆตลอดอันนี้เขามีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกเพราะเขาเหนื่อยให้เขาจีบคุณในตอนแรกแต่หลังจากเป็นแฟนแล้วมันเป็นหน้าที่ของคุณแต่การที่คุณจะให้เขามาจีบคุณคุณจะต้องรู้จักทอดสะพานด้วยไม่งั้นผู้ชายก็ไม่กล้าจีบไม่ใช่คุณเดินมองตาคุณมองไปบนฟ้านู่นกลัวคนคิดว่าคุณไปชอบเขาหรือไม่คุณก็ก้มมองดินไม่มองใครเลยคุณเป็นโสดชั่วชีวิตแน่นอนฉะนั้นการที่คุณจะบ่งบอกให้โลกรู้ว่าคุณเป็นโสดแต่งตัวให้มีสีสันสดสวยหน้าตาสะอาดสะอ้านจิ้มลิ้มหน้าจูบหน้าหอมหน้าจับรถเวลาเขาจะขายรถเก่าเขาก็ต้องซ่อมต้องพ่นสีใหม่นู่นนี่นั่นบ้านเราเรียกย้อมแมวขายคุณเป็นเจ้าสาวมือสองลูก5รถพ่วง5ลำคุณก็ต้องย้อมแมวขายเหมือนกันแต่งตัวให้สวยออกกำลังกายฟิตร่างกายอันนั้นคือการซ่อมร่างกายขายเหมือนกันขายความรักขายความจริงใจขายความโสดนั่นเองรถเวลาเขาจะขายเขาต้องไปเคาะต้องไปพ่นต้องไปทำสีเครื่องในไม่เป็นไรเครื่องรถแต่ตัวมันสวยบ้านหลังเก่าๆ เขาอยากขายเขาก็ต้องไปซ่อมทาสีแต่งหน้าบ้านให้มันสดสวยเพื่อจะได้ขายคุณก็เหมือนกันคุณก็จะต้องย้อมตัวเองขายคุณจะต้องรู้จักใส่เสื้อผ้าสีสันแต่งเนื้อแต่งตัวดึงดูดให้คนเข้ามาคุยกับคุณหากคุณไม่ทอดสะพานผู้ชายก็ไม่รู้จักนั่นเองฉะนั้นการที่คุณอยากจะมีแฟนโดยเฉพาะเป็นแฟนฝรั่งคุณจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติที่คุณเป็นอยู่คุณจะไปอายคุณจะไปเขินกับรอยจูบแค่นี้ไม่ได้หากคุยไปโอเคฮะนี่ I'm going to go to sleep because I have work tomorrow หากผู้ชายบอกว่าOkay, honey, I'm going to go to bed because I have work tomorrow. คุณบอก Okay, honey, sleep tight, sleep well. Dream of me, okay? เขาก็อาจจะบอกว่า Sure, love you. คุณตกใจเพราะเขาส่งจูบอันนี้เป็นแค่จูบสั่งลาเท่านั้นคุณก็บอก Thank you, honey. Have a good night. I love you too. Actually, I love you three. พูดเล่นได้ไหมได้อันนี้คือฝรั่งหากเขาคุยไปคุยมาบางครั้งฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่า Would you like to be my girlfriend? มีไหมไม่มีเคยมีผู้ชายบอกพี่ออนจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ดิออนเลยพี่ออนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งคุยกันเล่นๆหัวๆเขาก็ส่ง
ข้อความมาหาพี่ออน7วันพี่ก็ไม่ส่งหาเขาเพราะพี่ไม่ได้คิดอะไรแล้ววันนึงไปไล่ตอบข้อความทุบๆก็เจอข้อความเขาก็คุยกันเล่นไปเล่นมาเพราะเขาหน้าตาดีเอ๊ะเห็นไหมคะขนาดเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมองหาคนหน้าตาดีเรื่องอื่นเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงอ่ะเขาหน้าตาดีคุยไปคุยมาเราก็รู้ว่าเขาทำงานนั้นการดีนู่นนี่นั่นในรูปเขาก็ส่งรูปธรรมดาเขาก็ไม่ได้หล่อแล้วในรูปเป็นธรรมดาธรรมดาแบบขาก็ยาวๆเก่งๆก้างๆอ่ะพี่อ่อนชอบผู้ชายสูงเอางี้ดีกว่าเฮ้ยไอคนนี้มันสูงยาวเขาดีเออคุยกันเล่นไปเล่นมาคุยกันกุ้งยิงนุ่งนิ่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 งวันนึงพี่อ่อนก็คุยเรื่องแฟนพี่อ่อนให้เขาฟังนู่นนี่นั่น you know what you like to talk about your husband to me all the time I just want to remind you that I'm married you know I know that oh sowhat would you like me to talk about you know what I love you but oh บางครั้งผู้ชายเขารักเราแต่เขาก็ไม่รู้วิธีจะบอกเราอยู่ๆเขาก็บอกเราว่าเขาชอบเราผู้ชายบางคนเขาไม่ได้บอกว่า would you like to be my girlfriend เขาไม่ได้พูดบางคนไม่ได้กล้าพูดอะไรอยู่ๆบอกเขาก็เขินบางผู้ชายมันแล้วแต่สไตล์ผู้ชายไม่ใช่จะเหมือนกันทุกคนต่อให้เป็นฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกคนบางคนก็อาจจะบอก Honey I have work tomorrow so I'm going to go to bed Okay honey have a good night you too I love you อันนี้คือวิธีบอกรักที่อาจจะไม่มีปี่มีขุยคุณบอกคุณอาจจะฟังดูเหมือนเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าอยู่ๆมาบอกรักตอนเนี้ยคุณก็บอกDid you say something? อ่ะคุณหยอกเล่นได้ไหมได้หากคุณ FaceTime เขาบอก Okay honey I have work tomorrow I'm going to go to bed so it's kind of late over here I love you คุณบอก What? Can you say that again? I love you Are you serious? YesWow. Can you say again? I'm not sure what I have heard so far. I loved you. Wow. You want to know what I feel? Yes, tomorrow I'll tell you. Good night. จบ แล้วผู้ชายเขาก็จะมีความรู้สึก Tell me now. No, tomorrow. Okay? Tomorrow.เท่านั้นแหละผู้ชายเขาบอกโอเคอะไรสลีปใจ don't forget tomorrow I'll send you something okay อ่ะเขาอาจจะบอกลักษณะนี้ฉะนั้นคุณรู้ไหมคะว่าเขาตื่นมาเขาจะคว้าโทรศัพท์หมับเลยเพราะอะไรเขาอยากจะรู้ว่าคุณตอบว่าอย่างไรนั่นเองโอเคขออ่านจากผู้ชายหน่อยสิผู้ชายเขาอยากคอมเมนต์ด้วยผมบอกให้อย่างหนึ่งถ้าผู้ชายจูบที่หน้าผากก่อนแสดงว่าผู้ชายคนนั้นมีความรู้สึกที่ดีครับแต่ถ้าอยู่ดีๆจุ๊บปากเลยแสดงว่าเขาต้องการแค่ตัวผู้หญิงเห็นไหมคะอันนี้ผู้ชายก็พูดนะคะเนี่ยนะคะดูดีๆนะคะคุณสันติบอกว่าหากผู้ชายเขาจูบหน้าผากก่อนแสดงว่าเขารักเขาเอ็นดูคุณเขาชื่นชมในความเป็นคุณเขารักคุณเขาอยากจะทนุถนอมคุณแต่ถ้าเขาจูบปากก่อนเขาอยากจะเข้าไปในกางเกงของคุณนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นหากผู้ชายบอกรักคุณคุณอย่าพึ่งไปบอกรักทันทีคุณอาจจะทำความสะอาดหูแล้วก็ฟังโอ้ซะI'm not sure what I have heard so far. All right. คุณพูดอย่างนี้ได้ไหมเสร็จ How about you? Do you love me? I think you should wait until tomorrow. Okay? I'll tell you how I feel about you. I hope you love me. You know, you have to wait. Okay? อันนี้มันทำให้เขารู้สึกเฮ้ยเขาไม่ได้บอกรักเราเลยอ่ะ
ตื่นเช้ามาเขาก็จะคว้าโทรศัพท์มาเลยแล้วคุณไม่ต้องส่งอะไรจำไว้คุณไม่ต้องส่งอะไรไม่ต้องส่งอะไรเขาจะคว้าโทรศัพท์เพราะเขา expect ว่าคุณจะต้องส่งนะคะเขาหวังว่าคุณจะต้องส่งข้อความคุณไม่ต้องส่งมันยิ่งอยากจะทำให้เขารู้จักมากขึ้นเขาก็จะพอเขาตื่นพวกเขาไม่เห็นข้อความเขาผิดหวังเขาจะส่งข้อความหาคุณ Honey How are you? I hope you are okay. I haven't heard anything from you today. คุณก็อาจส่งข้อความกลับไป I'm good honey. How are you? I'm good too. You said you're gonna tell me today. Oh, I'm busy right now.เขาก็จะเริ่มรู้สึกกังขาแหละว่าคุณชอบเขาจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเย็นคุยกันอีกทีหนึ่ง Hi honey Clear your ear Clean your ear อ่ะพอคุณเริ่มคุยกันตอนเย็นเป็นเรื่องเป็นราวคุณจะไปบอกรักเขาเพราะว่าในเวลานั้นเขาอาจจะทำงานเขาอาจจะไม่เวลามาพูดหวานๆกับคุณแต่พอคุณจะเฟซไทม์กัน Honey are you there? YesYou wanna do a video call? Sure. เขาก็ส่งมา Are you ready? คุณอาจจะทำกับเขา Are you ready? Are you ready? เขาก็บอก Clean your ear. Alright. เขาก็บอก Yes, I'm all ears. Just for that.I love you too. You know that? Actually, three. ยอเขาได้ไหมได้ I love you too. No, 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 no. คุณพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหากคุณบอกเขาว่าฟังปุ๊บยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคนเพิ่งเข้ามาหากเขาเฟซไทม์ปุ๊บ Yeah, hi. Are you ready? About what? หากเขาลืมClean your ear, okay? Clean your ear. What, honey? Remember, I about to tell you today. Are you ready? Yes. I love you too. No, 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 not two, no, no. What do you mean? I love you three, 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 three. ทำไมพี่ออนบอกว่า I love you three? ในอเมริกา I love you too. T O O two.หมายถึงว่าผมรักคุณเหมือนกันแต่คุณไม่อยากจะใช้คำว่า two มันไม่สนุกคุณก็บอกว่า I love you three โอเคอันนี้คือเทคนิคสำหรับที่คุณจะเอาไปแชทกับผู้ชายโอเคเนาะฉะนั้นพี่ดิออนจะต้องขอเข้านอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ออนเข้าเวรนะคะพรุ่งนี้พี่ออนไม่ไลฟ์พี่ออนไลฟ์อีกทีหนึ่งวันศุกร์เอ้ยไม่ใช่วันศุกร์สิวันอาทิตย์วันนี้พี่ออนต้องเข้านอนสำหรับคนไหนสนใจจะหาแฟนฝรั่งติดต่อพี่ป้อมไปได้นะคะคุณบอกคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณต้องเรียนนะคะไม่เรียนไม่ได้การเรียนภาษาอังกฤษมันเหมือนการกินข้าวไม่มีใครสามารถที่จะกินข้าวแทนคุณได้คุณจะให้พี่ป้อมพูดภาษาอังกฤษแทนคุณแต่เวลาคุณจะเฟซไทม์กับแฟนคุณล่ะคะใครจะมาคุยกับคุณล่ะคะคุณจะให้พี่ป้อมคุยแทนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะต้องมาแต่งงานกับคุณเขาต้องเห็นหน้าตาคุณเขาต้องฟังเสียงของคุณคุณเคยเห็นไหมคะหลงเสียงทางคุณจะต้องมีเสียงเป็นคำพูดที่ให้เขาลุ่มหลงคุณไม่ใช่เป็นลุ่มหลงพี่ป้อมถ้าคุณจะให้พี่ป้อมพูดภาษาอังกฤษแทนผู้ชายเขาจะแต่งงานกับคุณเขาไม่ได้แต่งงานกับพี่ป้อมฉะนั้นคุณต้องเรียนภาษาอังกฤษเอ้าแล้วหนูต้องไปเรียนกับใครพี่ออนสอนแชทไหมสอนพี่ออนสอนการพูดภาษาอังกฤษไหมสอนแต่ถ้าคุณคิดว่าพวกพี่ออนเตะประตูเข้าโกโดยที่พี่ออนสอนภาษาอังกฤษแล้วพี่ป้อมหาแฟนใครคือพี่ป้อมคะพี่ป้อมคือพี่ออนโฆษณาให้เขานะคะพี่ออนคือพี่ดิออนพี่ป้อมพี่ออนเขาทำโฆษณาให้พี่ป้อมเขาจัดหาแฟนฝรั่งให้กับคนไทยคนไทยกับฝรั่งพี่ออนเป็นคนฝ่ายทำโฆษณาให้กับพี่ป้อมนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ลองติดต่อกับพี่ป้อมไปคุณจะต้องเรียนภาษาอังกฤษค่ะถ้าคุณไม่เรียนภาษาอังกฤษโอกาสที่คุณจะคุยกับฝรั่งมันไม่ได้แล้วคุณมาอยู่ในเมืองนอกคุณไม่ได้คุยกับสามีคุณคนเดียวคุณต้องคุยสารพัดคุณต้องคุยกับปั๊มน้ำมันคุณต้องคุยกับซูเปอร์สโตร์
คุณจะต้องคุยสารพัดคุณต้องคุยกับคนข้างบ้านคุณต้องคุยกับหมาหมาก็เป็นหมาฝรั่งคุณจะต้องพูดภาษาอังกฤษกับมันคุณจะไปพูดภาษาไทยภาษาลาวกับหมาหมาฝรั่งมันก็ไม่เข้าใจฉะนั้นการที่คุณจะมาอยู่เมืองนอกคุณก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษการที่คุณจะคุยกับมีแฟนฝรั่งคุณก็ต้องพูดภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเรียนกับพี่น่าจะง่ายแน่นอนค่ะคุณเรียนกับพี่ได้ไม่ได้พี่ออนเปิดสอนแต่ถ้าพวกคุณคิดว่าพวกพี่เตะประตูเข้าโกซึ่งกันและกันคุณไปเรียนกับที่อื่นได้เลยนะคะสำหรับพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคเนาะคุณจะไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงขอให้แค่คุณอยากเรียนก็สมัครเรียนได้เลยการที่คุณจะมาเรียนกับพี่เป็นคนค่อนข้างที่จะมีเทคนิคพี่เป็นคนค่อนข้างจะขี้เล่นภาษาอังกฤษเรียกว่า playful นั่นเองนะคะฉะนั้นบางคนบอกว่าเข้ามาโดยบังเอิญชอบตรงหูชอบสร้อยชอบการแต่งหน้าแต่งตาอันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะหากเพจนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณต้องการพี่ออนก็จะไม่ขอโทษนะคะเพราะว่าไม่ได้มีความผิดไม่ใช่ความผิดของพี่นั่นเองเพราะพี่ไม่ได้ต้องการที่จะทำให้มันถูกใจคนทั้งโลกนะคะพี่ออนต้องการทำตามความถนัดของพี่ออนเท่านั้นคนไหนชอบจริตจักร้านของพี่ออนก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่ถนัดอันนี้คือสิ่งที่พี่มีประสบการณ์พี่อยู่ตรงนี้พี่คุยตรงนี้พี่คุยตามประสบการณ์ของพี่หากมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณมองหาคุณก็ไม่ต้องมาตามพี่ออนคุณก็ไม่ต้องมาติดตามถ้าคุณคอมเมนต์ไม่ดีแน่นอนพี่ออนใส่คุณกลับแน่นอนเพราะพี่ออนเป็นบุคคลที่ทำตามตัวเองค่าเรียนแพงไหมคะตอนนี้พี่ออนลดราคาที่ห้องละ399 450ถ้าเป็นการสอนแชท450บาทพี่ออนจะลดราคาไปอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะส่วนสำหรับเบสิกทั่วไปก็ราคา399บาทพี่ออนลดราคามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่พี่ออนจะลดราคาต่อไปนั่นเองฉะนั้นอันนี้คือจุดยืนของพี่ประสบการณ์ของพี่ความถนัดของพี่พี่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปหาคนอื่นแต่คำพูดของพี่อาจจะใส่ผงชูรสมากเกินไปโดยที่คนหนึ่งบางคนอาจจะโผล่เข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าพี่คุยเรื่องอะไรแล้วก็เสียบพี่ทันทีพี่เสียบกับคุณทันทีฉะนั้นก่อนที่คุณจะเสียบพี่เรียนรู้พี่สักนิดนึงว่าพี่เป็นใครในคำพูดของพี่เวลาที่คุณเข้ามาฟังปุ๊บคุณอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรฉะนั้นคุณจะต้องใช้เวลาศึกษาพี่ก่อนที่คุณจะกระโดดเสียบคอพี่ไม่งั้นพี่ถีบคุณคืนทันทีอันนี้คือนิสัยพี่นั่นเองพี่เป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะคุณมาทางไหนพี่ไปทางนั้นนั่นเองพี่ไม่ได้เป็นไอดอลที่จะต้องมาประคับประงมแฟนเพจพี่ไม่ได้เป็นไอดอลพันเก่าที่จะต้องมาตามอกตามใจแฟนเพจพี่ออนเป็นไอดอลพันใหม่ตัวใหม่ที่พวกคุณอาจจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนั่นเองวันนี้เอาเท่านี้เจอกันเมื่อชาติต้องการพี่ออนกินยาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องขอบคุณมากพอพี่ออนเปลี่ยนเวลากินยาแล้วพี่ออนไปกินยาเวลา 18:00 นพี่ออนเคยเป็นโรคมะเร็งต้องกินยาไปอีกประมาณ 5-6 ปีหรือ7ปีตอนนี้พี่ออนเปลี่ยนไปกินยา 18:00 นเพราะว่าพี่ออนสามารถที่จะเข้านอนเร็วเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดมาพี่ออนต้องเข้าเวรไม่เป็นเวลาบางครั้งเจ้านายเขาก็เรียกให้ไปเข้าเวรเร็วอะไรประมาณนี้นั่นเองฉะนั้นวันนี้พี่ออนจะเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้พี่ออนเข้าเวร 7:00 นถึง 7:00 นแล้วคืนนี้มีผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจคืนนี้มีผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจที่ทำงานหากเขาไม่เสร็จพรุ่งนี้เช้าพี่ก็จะต้องไปแต่เช้าเพื่อที่จะขอบคุณนะน้องสักอย่างน้องน่ารักมากเลยอะตอบคำถามแทนพี่ออนตลอดเลยน้องคนนี้น่ารักมากเลยขอบคุณมากนะจ๊ะน้องพี่ออนจำชื่อเราไม่ได้แต่พี่เห็นน้องตอบแทนพี่ตลอดเลยขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณจริงๆเลยนะคะน้องไม่ได้เป็นแอดมินแต่น้องตอบข้อความให้ตลอดเลยไม่รู้น้องชื่ออะไรสักอย่างนึงนะคะคอมเมนต์ขึ้นมาพี่ดูชื่อเราหน่อยเร็วฉะนั้นพี่จะมาอีกทีก็คือวันอาทิตย์ของอเมริกาเป็นวันจันทร์ของประเทศไทยนะคะผมอยู่วอชิงตันนะครับโอเคครับยินดีที่รู้จักนะสันตินะบอกมาจากวอชิงตันฉะนั้นวันนี้รักนะคะนี่หัวใจนะเนี่ยอยากจะให้เห็นหัวใจเห็นปะรักนะคะทุกคนพี่ดอนเป็นคนตรงมากด้วยซ้ำหากพวกคุณไม่รู้จักนิสัยอาจจะคิดว่าตรงไปกวนบาทาคุณด้วยซ้ำนั่นเองอันนี้คือนิสัยพี่ออนถ้าคุณมาแบบกวนพี่ออนกวนคุณแน่นอนถ้าคุณมาแบบดีพี่ออนดีแน่นอนอันนี้มันคือน้องขวัญกีฬานะคะน้องขวัญกีฬาขอบคุณมากนะคะที่คอยตอบคำถามให้พี่ออนตลอดเลยน่ารักมากขอบคุณมากนะจ๊ะ
โอเควันนี้เอาเท่านี้รักนะคะทุกคนรักคนไหนมีคำถามอะไรติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นั่นเองนะคะแล้วจะมีแอดมินพี่ออนมาตอบแอดมินพี่ออนเยอะมาก 4-5 คนเดี๋ยวเขาเข้ามาตอบคุณแทนพี่ออนถ้าคุณโชคดีคุณก็จะได้คุยกับตัวตรงๆกับพี่ออนเป็นๆแต่ถ้าคุณถามมากบางครั้งพี่ออนก็ใส่คุณกลับเหมือนกันถ้าคุณไม่รู้จักอะไรเป็นอะไรพี่ออนเป็นคนตรงมากถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากเสี่ยงกับอารมณ์พี่ออนอย่าเสี่ยงเข้ามาเพราะพี่ออนทำงานเยอะพี่ออนทำงานในห้องผ่าตัดบางครั้งอารมณ์พี่ออนอาจยังค้างอยู่คุณยุ่งเลยนั่นเองนะคะถ้าคุณถามดีพี่ออนไปดีถ้าคุณมาไลฟ์พี่ออนไปไลฟ์อันนี้คือนิสัยพี่ออนนะคะพี่ออนอยากจะให้คุณรู้ว่าเวลาคุณไลฟ์กับคนอื่นแล้วเขาไลฟ์กับคุณมีความรู้สึกอย่างไรนั่นเองเวลาคุณดีกับคนอื่นดีกับคุณรู้สึกอย่างไรพี่ออนเหมือนกระจกเงาให้กับพวกคุณนั่นเองเจอกันเมื่อชาติต้องการ